โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป้าหมาย4ล้านคนมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อโดยรัฐบาลจะสนับสนุนคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บาทต่อคนโดยมาตรการนี้จะเป็นมาตรการที่ดึงเงินในกระเป๋าของผู้มีรายได้ปานกลางถึงระดับสูงเพื่อให้เม็ดเงินมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อนจากนั้นรัฐจะคืนส่วนหนึ่งราว 10-15% ของเงินที่เราใช้จ่ายเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการต้องการได้เงินคืนมาเต็มจำนวนคือ 7,000 บาทที่รัฐบาลจะแจกให้ก็ต้องใช้จ่ายเงินระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบาทดังนั้นหากใครนะคะที่มีรายได้สูงหน่อยมีกำลังซื้อสูงหน่อยก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะยิ่งใช้ยิ่งได้ได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ค่อยเยอะนะรถก็แนะนำให้สมัครคนละครึ่งเฟส3นะคะเพราะว่าจะเป็นโครงการที่เราสามารถใช้เงินไม่ต้องเยอะในแต่ละวันนะคะรถก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ